Mission to the Moon Podcast brought to you by สีจันทร์ Everyday Matte Lipstick เนื้อแน่นทาง่ายพร้อมกว่าทุกสถานการณ์สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission to the Moon Podcast เอพิโซดที่449นะครับคุณอยู่กับประวิทย์หาญอุตสาหะครับก็วันนี้จะมาคุยถึงเรื่องของวิธีการตามหาความสุขจริงๆต้องบอกว่าอาจจะพูดใหม่หัวข้ออาจจะเบี่ยงเบนประเด็นไปนิดนึงต้องบอกว่าทำไมเราถึงไม่ค่อยมีความสุขแล้วจริงๆแล้วเนี่ย definition ของคำว่าความสุขเนี่ยมันคืออะไรกันแน่นะครับมันมีงานวิจัยที่ย้อนหลังกลับไปถึงปีช่วง1980เนี่ยนะฮะสิ่งที่เขาทำคือสมัยนั้นยังไม่มีสมาร์ทโฟนนะแต่ว่าสิ่งที่นักวิจัยทำเนี่ยน่าสนใจมากเขาให้เพจเจอร์ครับน้องๆที่อยู่เด็กๆมหาลัยนี่อาจจะนึกภาพเพจเจอร์ไม่ออกมาเป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็มีข้อความส่งมาได้ประมาณบรรทัดสองบรรทัดอะไรเงี้ยผมจำไม่ได้ยาวแค่ไหนนะฮะทีนี้เพจเจอร์เนี่ยเขาก็ให้ไว้นะครับให้กับคนไว้เสร็จแล้วเขาก็ให้กระดาษไว้นะฮะให้กระดาษไว้จดนะครับทุกคนต้องพกสมุดไอ้จดอันเนี้ยนะฮะแล้วมีเพจเจอร์1อันนะฮะคนที่ทำเซอร์เวย์อันเนี้ยเขาจะยิงคำถามไปแบบในเวลาที่เราไม่รู้นะครับยิงคำถามเสร็จปุ๊บคุณต้องจดในกระดาษถึงคำตอบนะฮะเขาจะถามประมาณว่าตอนเนี้ยนะฮะทำอะไรอยู่นะฮะเสร็จแล้วคุณระดับความสุขของคุณเนี่ย0-10อ่ะตอนเนี้ยคุณมีระดับความสุขประมาณเท่าไหร่นะครับสิ่งน่าสนใจก็คือว่าคุณต้องเขียนใช่ไหมว่าคุณทำอะไรอยู่เสร็จแล้วคุณก็ต้องเขียนความสุขระดับความสุขว่ามีอยู่ประมาณเท่าไหร่นะครับสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยนะฮะซึ่งมาจากทุกรายได้สาขาอาชีพมีตั้งแต่ยากจนจนถึงมหาเศรษฐีอะไรเงี้ยนะฮะคนส่วนใหญ่เนี่ยตอบว่าตัวเองเนี่ยมีความสุขประมาณ7อยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะทำอะไรอยู่ก็ตามเช่นสอนหนังสืออยู่เรียนหนังสืออยู่กำลังเดินทางกำลังจะซื้อของกำลังเลี้ยงลูกกำลังดูทีวีกำลังอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับประมาณ7หมดนะฮะประมาณ7ทีนี้แล้วถ้าสมมติว่าเรื่องมันแย่สมมติเรื่องมันแย่มากๆนะครับเช่นวันนี้เพิ่งได้ข่าวว่าป่วยหนักหมอเพิ่งบอกว่าป่วยหนักนะครับตอนนี้ไม่มีเงินเลยนะครับติดหนี้บัตรเครดิตแม่ทะเลาะกับแม่ทะเลาะกับลูกนะครับอะไรอย่างเงี้ยสอบตกอะไรเงี้ยนะฮะสมมติเรื่องใหญ่ๆแบบนี้นะฮะโดนไล่ออกอะไรแบบนี้นะแล้วความสุขเป็นยังไงความสุขแน่นอนลดนะฮะลดแต่ก็ไม่ได้ลดเยอะก็อาจจะไปประมาณ5นะฮะ4อะไรอย่างเงี้ยแต่ช่วงเวลานั้นน่ะคนจะไม่ค่อยมีความสุขกับเรื่องอื่นด้วยสมมุติไปถามอยู่ว่าตอนนี้ทําอะไรอยู่เค้าจะกําลังเดินอยู่แต่ว่าความสุขตอนเดินตอนนั้นก็จะลดลงไปก็จะไม่ใช่7ปกติก็จะไปเหลือ5 6อะไรแบบเนี้ยช่วงนั้นก็จะเหมือนดาวไปแต่สักพักนึงฮะจะกลับมา7ใหม่นะฮะแล้วมันก็เป็นความจริงเหมือนกันกับอีกขานึงคืออีกขานึงก็คือว่าเวลามีเรื่องเจ๋งๆมากในชีวิตมากเช่นถูกลอตเตอรี่นะครับแต่งงานนะฮะกำลังจะไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยได้โบนัสเยอะๆอะไรเงี้ยนะครับหลังจากเหตุการณ์นั้นเนี่ยเขาให้บันทึกความสุขไว้ก็ความสุขก็จะขึ้นไป8-9อะไรเงี้ยนะฮะแต่สักพักนึงเนี่ยมันก็จะกลับมา7อีกนะพูดง่ายก็คือว่าชีวิตของคนเนี่ยเราไม่เคยมีความสุขแบบสุดขีดสเกลตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับเราจะอยู่ที่ประมาณเนี้ย7นะแล้วก็เป็นค่อนข้างจะ normal ด้วยนะในเวลาส่วนใหญ่ของเราเนี่ยเราจะอยู่ที่ในหนังสือของมาร์คแมนสันเขาใช้คำว่า mild but not fully satisfied happiness คือเป็นแบบกลางๆนะซึ่งผมว่าเฮ้ยมันเป็นคำนิยามที่ดีเป็นคำนิยามคืออย่างนี้สิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าเมื่อเราอยู่ที่7ตลอดเวลานะครับเราจะมี imaginary 10เรารู้สึกว่าฉันสามารถไปถึง10ได้และถ้าเกิดฉันได้อันนี้ฉันจะได้10นึกภาพออกไหมฮะถ้าฉันได้ซื้อบ้านหลังนี้ฉันได้10ถ้าฉันได้ขับรถคันนี้ฉันจะได้10ถ้าฉันได้คบกับคนนี้ฉันจะได้10ถ้าฉันได้งานนี้ฉันจะได้10ถ้าฉันได้โบนัส36เดือนฉันจะได้10ถ้าฉันได้ตึดๆๆๆฉันจะได้10แต่ปรากฏว่าเรื่องจริงๆเนี่ยเราไม่ต้องการได้แค่10ตอนนั้นแต่เราต้องการได้10ไปตลอดนะฮะเราต้องการได้10ไปตลอดมันไม่เกิดขึ้นแกเพราะว่าเราอาจจะรู้สึกดีขึ้นมาจะได้9แล้วรู้สึกว่าอุ๊ย10อีกนิดเดียวเองนะครับแต่ไอ้ imaginary 10เนี่ยมันไม่ถึงสักทีมันไม่ถึงสักทีประเด็นก็คือว่าชีวิตเราเนี่ยวิ่งไล่ตามไปเนี่ยตลอดเวลาวิ่งไล่ตาม imaginary 10ตลอดเวลาแล้วรู้สึกว่าถ้าเรามีเยอะกว่านี้ถ้ามีเยอะกว่านี้เดี๋ยวไอ้10นี้จะมาแล้วมันจะอยู่กับเราตลอดเนี่ยเดี๋ยวฉันทำถ้าฉันทำได้เงินก้อนนี้นะชีวิตฉันจะสบายไปแล้วฉันจะไม่รู้สึกว่าฉันมีปัญหาในชีวิตเลยแต่ในความจริงคือต่อให้คุณได้มันมาแล้วเนี่ยนะครับ
เดี๋ยวสักพักหนึ่งฮะคุณจะกลับมาที่7อีกเพราะฉะนั้นไอ้10อันนั้นน่ะคุณอาจจะได้นะแต่คุณไม่มีทางรักษามันไม่ได้เพราะมันคือธรรมชาติของมนุษย์เดี๋ยวเราจะกลับมา7อีกถ้าเราเข้าใจสิ่งนี้แล้วเนี่ยนะครับเราจะเข้าใจอีกเรื่องนึงว่าวิธีการที่เราจะมีความสุขได้นานขึ้นไม่หมายความว่าคุณจะรักษา7ได้ตลอดนะบางคนอาจจะลงต่ำไปกว่านั้นก็ได้เราก็จะกลายเป็นเหมือนกับคนที่แบบคนที่รู้สึกว่าชีวิตฉันต้องมีอะไรใหม่เพื่อที่ฉันจะมีความสุขตลอดเวลาเนี่ยบางทีคะแนนต่ำลงไปอีกแต่ความจริงข้อหนึ่งก็คือว่าคุณไม่สามารถที่จะรักษาระดับความสุขเนี่ยไว้ได้ตลอดอยู่แล้วนะฮะสิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องนี้เกี่ยวกับ imaginary 10เนี่ยก็คือว่าเราเนี่ยมีซิสเต็มนะมนุษย์เราเนี่ยมีซิสเต็มและมันจะถูก develop ตามสิ่งที่เราทำนะครับนาซีมทาเลบเนี่ยเป็นนักเขียนชื่อดังมากเนี่ยนะครับเคยเขียนคอนเซปต์ของคำว่าanti-fragility ไว้คืออธิบายอย่างนี้คำว่า fragile เนี่ยนะฮะอย่างแจกันอย่างเงี้ยแตกง่าย fragile นะอย่างเงี้ยแจกันตรงข้ามกับคำว่า fragile คือ anti-fragile ก็คือไม่ใช่ไม่แตกง่ายแต่ยิ่งมีแรงใส่เข้ามาเท่าไหร่ยิ่งมีแรงกระทำจากข้างนอกมากขึ้นเท่าไหร่เนี่ยอย่าง fragile เนี่ยคุณมีแรงกระทำจากข้างนอกมากเนี่ยคุณจะยิ่งเปราะบางแต่ anti-fragile เนี่ยคุณยิ่งมีแรงกระทำจากข้างนอกมากเท่าไหร่เนี่ยคุณยิ่งแข็งแรงเขาอธิบายถึงกระบวนการการ develop ของสมองว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถเป็นได้ทั้ง2แบบคนคนเดียวกันนี่แหละนะครับยกตัวอย่างร่างกายมนุษย์นะครับเวลาคุณเทรนหนักๆคุณวิ่งหนักๆคุณอะไรหนักๆพวกเนี้ยนะฮะคุณเลือกทำถูกไหมมันเป็นกิจกรรมที่คุณทำคุณค่อยๆทำถามว่าร่างกายคุณเจ็บไหมเหนื่อยไหมเจ็บเหนื่อยถูกไหมฮะเจ็บนะเหนื่อยนะยกเวทเงี้ยเทรนเนี่ยเจ็บนะฮะบาดเจ็บคุณซ้อมเนี่ยเจ็บเหนื่อยแต่ว่าคุณแข็งแรงขึ้นไหมกล้ามเนื้อคุณแข็งแรงขึ้นนะฮะนี่เดียวกันถ้าเกิดคุณนอนอยู่โซฟานะครับนั่งกินมันฝรั่งทอดทุกวันไม่ทำอะไรเลยกำลังออกกำลังกายเลยไม่ออกทั้งนั้นน่ะเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยถูกไหมแต่ร่างกายคุณเปราะบางลงไปเรื่อยๆนี่คือคอนเซ็ปต์นะครับทีนี้พอพูดถึงร่างกายมันก็ง่ายใช่ไหมแต่พอเราพูดถึงจิตใจฮะจิตใจคนที่พยายามหลีกเลี่ยงอาการเจ็บของจิตใจตลอดเวลาคำว่าเจ็บของจิตใจนี้ไม่ได้หมายถึงหาเรื่อง อกหักหรือแบบนี้ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับคือเหมือนกับการต้องอดทนเนี่ยเช่นคุณต้องอดทนที่จะแบบนั่งสมาธิสักครึ่งชั่วโมงอย่างเงี้ยนะฮะคุณต้องอดทนที่จะอ่านหนังสือให้มันจบหนังสือยาวๆให้มันจบคุณต้องอดทนที่จะทำงานตั้งใจนู่นเนี่ยคนที่พยายามหลีกเลี่ยงหาอะไรให้มันแบบเพลินๆทำไปฉันจะได้แบบผ่านวันนี้ไปอีกวันนึงเนี่ยนะครับคุณพลังของสมองคุณเนี่ยพลังของความต่อสู้ความตั้งใจของคุณมันจะลดน้อยลงเรื่อยๆเหมือนกล้ามเนื้อเลยนะครับแต่คนที่อดทนฝืนเนี่ยลองนั่งสมาธิครึ่งชั่วโมงรู้มันดีลองที่ไหวไหมนะฮะนั่งสมาธิเนี่ยผู้ใหญ่เนี่ยนะครับเวลานั่งสมาธิเนี่ยเหมือนกับเด็กไม่อยากทำงานบ้านอ่ะคือมันไม่ได้มีอะไรยากถูกไหมนั่งเฉยๆครึ่งชั่วโมงแต่ทำกันไม่ค่อยได้อ่ะรู้สึกแบบไม่ไหวเพราะฉะนั้นเนี่ยครับมันคือสิ่งที่เราเรียกว่าฟราจายคือเราอ่ะทำให้สมองเราอ่ะมันอ่อนแอลงด้วยการตามใจมันให้มันไม่ต้องทำอะไรที่มันเจ็บๆยากๆนะฮะเมื่อเราไม่ทำปุ๊บสมองก็จะค่อยอ่อนแอลงและมันจะไปกระทบกับทุกอย่างมันกระทบกับเรื่องความสัมพันธ์ของคุณกระทบกับสุขภาพกระทบกับงานคือวิธีคิดอันเนี้ยถ้าคุณเลือกสายฟราจายเนี่ยนะฮะกระทบหมดกระทบกับความมั่นคงทางอารมณ์หรือแม้แต่กระทบกับ value หรือสิ่งที่คุณเชื่อถือด้วยคือคุณจะมีความอดทนต่อสิ่งเราเนี่ยน้อยแต่ในขณะที่คนที่ทนเอ้ยแบบโอเคได้เราจะแบบต่อสู้กับเรื่องนี้เนี่ยจะสามารถอดทนต่อเรื่องง่ายๆในชีวิตเช่นแบบการอยากนอนอย่างเงี้ยได้มากขึ้นสมองมันเรียนรู้เนี่ยเพราะฉะนั้น anti-fragile เป็นสิ่งที่คุณแข็งแกร่งขึ้นเมื่อมีแรงกระทำจากภายนอกเข้ามานะฮะเรื่องเนี้ยผมเชื่อมากเลยนะว่ามันเป็นของที่ by design คือคุณต้องออกแบบมันออกมาเองไม่งั้นเนี่ยนะครับมันจะไม่มีทางเกิดขึ้นนะความเจ็บปวดเนี่ยนะฮะมันเป็นของที่มีค่านะถ้าเราใช้มันให้ถูกวิธีนะครับคำถามคือเอางี้อะดาวเราพูดกันอย่างนี้แล้วกันเนาะความตายเป็นความเจ็บปวดไหมไม่ได้หมายถึงความเจ็บปวดตอนตายนะแต่แค่นึกถึงว่าเราจะต้องตายเนี่ยคนส่วนใหญ่ก็รู้สึกฉันไม่ค่อยอยากจะตายเท่าไหร่หรอกถูกไหมฮะสตีฟจ็อบส์เคยพูดนะบอกว่า
คนที่อยากจะไปสวรรค์นะจริงๆแม้แต่คนที่อยากไปสวรรค์นะก็ยังไม่อยากตายเลยนะแต่ความตายมันมีค่ามากนะถ้าเราคิดว่าเป็นความเจ็บปวดที่ใหญ่ที่สุดสำหรับคนที่อยู่ด้วยตัวเราเองด้วยและคนอื่นที่รักเราด้วยเนี่ยมันมีค่ามากเพราะอะไรรู้ไหมครับมันเป็นการเตือนให้เราว่าตอนนี้เราควรจะต้องทำอะไรถ้าเกิดเราไม่ต้องตายเลยนะสมมติเราไม่ตายเลยเนี่ยนะครับคุณลองคิดดูสิฮะคุณจะดูทีวีไปอีกสัก10ปีก็ได้อะเพราะว่าเดี๋ยวค่อยทำงานก็ได้อะใช่ไหมมันก็ไม่เหมือนมันก็เหมือนกันนะเพราะเดี๋ยวยังไงฉันก็อยู่ไปตลอดอะมันไม่มีจุดจบไงดังนั้นถ้าพูดถึงคอนเซปต์ยาวๆเนี่ยไอแอนทายฟรัจายเนี่ยมันคือการสร้างให้เราเข้าใจว่าเราจำเป็นจะต้องอยู่กับความเจ็บปวดบางอย่างที่เราเลือกเองเพราะมันทำให้ชีวิตเรามีค่าไงนะฮะเรื่องวันนี้เนี่ยผมอยากจะบอกว่ามันเป็นเชิงคือจริงๆต้องบอกว่าช่วงนี้ผมอ่านหนังสือแบบแนวเนี้ยเยอะหนังสือแบบแนวปรัชญาหรือเชิงพุทธเองเนี่ยเยอะผมกำลังตามหาอะไรบางอย่างเหมือนกันผมค้นพบสิ่งหนึ่งเลยว่าถ้าเราไม่ยอมทนกับคือถ้าเรายอมปล่อยตัวเองไปกับเรื่องที่มันตามใจเรารู้สึกทำแล้วสบายใจเนี่ยนะครับเราจะอ่อนแอลงและความอ่อนแอผมไม่ได้หมายถึงความอ่อนแอทางร่างกายอย่างเดียวนะแต่ความอ่อนแอเนี่ยเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากเพราะความอ่อนแอทางจิตใจของมนุษย์เนี่ยนะฮะนั่นแหละคือการพาเราไปในที่ที่เราไม่อยากไปตั้งแต่แรกอยู่แล้วที่เราไม่อยากไปเนี่ยนะครับแต่เราไม่รู้วิธีทำคือเราไม่รู้วิธีจะสู้กับมันยังไงเนี่ยในที่สุดเราจะถูกลากไปทางนั้นนะที่เราไม่อยากไปคือที่เราป่วยที่เราไม่อยากไปคือที่เราไม่มีความสุขเรางานเจ๊งเราอะไรอย่างเงี้ยแต่ในที่สุดอะถ้าเราไม่รู้จักวิธีการจะทำให้จิตใจเข้มแข็งเนี่ยนะครับในที่สุดเราจะไปตรงนั้นเนี่ยดังนั้นเนี่ยเราเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับมนุษย์ทุกคนมันเป็น by design นะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเราต้องพยายามฝึกความเข้มแข็งจิตใจความแข็งของร่างกายเนี่ยผ่านกระบวนการการเข้าใจบ้างว่าจริงๆแล้วเนี่ยความเจ็บปวดเป็นของคู่กันกับโลกมนุษย์และมันดีด้วยซ้ำถ้าคุณใช้มันถูกวิธีนะครับขอบคุณที่ติดตาม Mission to the Moon นะครับเราพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับสัสสิเพราะความสดใสมีได้ทุกวัน